สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสะใภ้ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวิถีชีวิตนะคะคนไทยในต่างแดนนะคะหรือใครอยู่เยอรมันก็จะมีฉายาว่าสะใภ้เยอรมันนั่นเองนะคะสำหรับการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงฤดูนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็กำลังจะมาเยือนเราเองเรานะคะซึ่งอย่างแน่นอนค่ะมันก็จะมีใบไม้ร่วงเราก็จะมาทำงานกันอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะใครชอบเที่ยวก็ไปดูคลิปเที่ยวของเรานะเวลาเที่ยวเราก็เที่ยวเวลาทำงานเราก็ต้องทำงานนะคะอย่างแน่นอนเราการที่เรามีงานให้ทำเราก็ถือว่าทำให้เราสุขภาพร่างกายดีนั่นเองนะคะอย่างแน่นอนนะคะใครที่มาอยู่ในต่างแดนนะคะคุณต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่เราก็บอกไปนะคะว่าการพกความอดทนมาให้เยอะๆนะคะซึ่งอย่างแน่นอนความอดทนก็ด่านแรกนะคะความรักต้องอดทนนานนะคุณมีความรักคุณมาอยู่กับคู่รักของคุณในอีกเรียกว่าในอีกทวีปหนึ่งนะคะอย่างแน่นอนนะมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันนะคะไม่ว่าจะเรื่องความรักที่สำคัญก็สภาพอากาศค่ะทุกคนคะคุณต้องเตรียมความพร้อมนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของต้นฤดูใบไม้ร่วงเราก็จะต้องทำงานอีกแล้วนะคะในสวนของเราก็จะมีต้นนูตใหญ่ที่อยู่ด้านบนตรงข้างๆบันไดอันนี้ก็เรียกว่าวาลนัสนะคะซึ่งเขาก็จะมีลูกที่เรียกว่ากินแล้วดีมีประโยชน์มากๆนะคะก็ทำให้เรามีงานทำมากๆด้วยเช่นกันนะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานแล้วก็แชร์ประสบการณ์สำหรับตรงนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตที่แบบเรียบง่ายนะคะในช่องของเราก็คืออยู่ชนบทแบบง่ายๆอันนี้ก็เป็นวาลนัสนะคะที่มันร่วงลงมาจากด้านบนนั่นเองนะซึ่งอย่างแน่นอนก็เป็นเรียกว่าถั่วฝรั่งนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะอร่อยมากๆแล้วเขาก็จะมีราคาแพงเดี๋ยวเราทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกระเทาะดูด้านในนะคะว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรนะอย่างแน่นอนนะคะถั่ววอลนัทลักษณะด้านในเขาก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรนะสมองของเราเขาจะเป็นหยักๆนะคะสำหรับเม็ดของเขาด้านในนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดมุมตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปเอาไปทุบให้ดูนะเผื่อใครอยากจะรู้ว่าด้านในมันเป็นอย่างไรนะถ้าเราอยู่ในสวนเราก็อาจจะมีค้อนมาทุบหรือเขาก็จะมีเครื่องมือในการแกะด้วยนั่นเองนะแต่ถ้าเราไปในป่าแล้วเจอเขาเราก็กระทืบได้เลยนะเพราะว่ามันก็จะแกะได้เช่นกันนั่นเองนะมุมตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปอกให้ดูนะด้านในก็จะมีลักษณะอย่างไรนะเดี๋ยวมานั่งทุบกันมุมตรงนี้นะกับบรรยากาศเย็นๆไปด้วยเลยนะคะเราก็จะมาฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็การทำงานการใช้ชีวิตนะคะผู้หญิงไทยที่มาอยู่ในต่างแดนคุณจะทำอะไรได้บ้างไม่ให้เหงานะก็อย่างแน่นอนนะก็การทำงานใครมีสวนก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคุณก็จะต้องทำงานเยอะนะใครไม่มีสวนเราก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเราไม่ต้องทำงานเยอะจะได้ไม่เหนื่อยนะคะตรงนี้เราก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศนะอันนี้ก็เป็นชีวิตจริงนะไม่ใช่นิยายนี่ด้านในเขาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราวันนี้ก็มาทำงานแล้วก็มาชมบรรยากาศด้วยกันนะก็ขอบคุณใครที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดให้กำลังใจนะคะกดไลค์ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะเราก็จะมีคลิปดีๆแล้วก็การแชร์วิถีชีวิตนะของผู้หญิงไทยนะที่มาอยู่ในต่างแดนทำอะไรกันบ้างนะวันนี้ก็มาทำงานด้วยกันมุมตรงนี้นะคะ